กิดวัยกุยปีนตาเจ๋า,ากลาบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดปีละกานะครับนะกะ็ในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ว่าท่านที่เกิดในปีนักษัตริย์ที่เป็นปีลกกานะครับนะจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมอยู่ในภาวะเรื่องราวต่างๆของปี พศ2 5 6 6นะครับนะซึ่งเป็นปีกระต่ายซึ่งเป็นปีเถาะนั่นเองอ่ะนะจะใช้ชีวิตฝ่าฟันต่อสู้เอาตัวรอดได้อย่างไรบ้างนะครับนะก็เรียกว่าน่าจะเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะครับนะเ,เป็นอย่างไรบ้างล่ะครับก็ในปี2อ,อ6 6ซึ่งเป็นปีกระต่ายนะมันมีเรื่องราวปัจจัย หลากหลายอย่างเข้ามาเลยทีเดียวนะครับว่าคนปีละกาเนี่ยนะก็เรียกว่าก็เรียกว่าเอาใจช่วยแล้วกันนะเอาใจช่วยจากอะไรบ้างก็หลากหลายปีที่ผ่านมาท่านก็เจอเจอภาวะมรสุมลูกใหญ่ใหญ่อยู่นะที่ผ่านมาที่เห็นเห็นเลยก็มี3ลูกด้วยกันลูกที่1ก็คือเรื่องราวของภาวะการเมืองเรื่องที่เรียกว่าไม่มั่นคงนะครับนะแม้ว่าจะสงบ นะบ้านเมืองสงบอะไรต่างๆเนี่ยแต่คลื่นใต้นะ้ำมันมาแรงๆนะก็เรียกว่าก็คือเรื่องภาวะเศรษฐกิจนั่นเองอะ่ะตรงไปตรงมาก็ภาวะเศรษฐกิจนะข้อที่2อ,อะ่ะนะครับก็คือเรื่องราวเรียกว่า,าปัจจัยใหญ่ระดับโลกก็คือปัญหาโควิดนะปัญหาโรคโควิด -19 นะครับนะอันดับที่3นะความลัวยังไม่ทันแทรกะนะความาความวัว ก็ยังไม่ได้ไปไหนความควายก็เข้ามาแทรกอยู่แล้วเ็เรียกว่าพระสุขเข้าพระเสาแทรกนะครับก็ปัจจัยที่3ก็เรื่องราวของสงครามนะระหว่างรัสเซียบุกประเทศยูเครนนะซึ่งบุกไปบุกมา300กว่าวันเนี่ยนะยังไม่จบสิ้นนะสามกว่าวันพวกเราก็าเรียกว่า,าน้ํามันก็ขึ้นอะไรแล้วก็ขึ้นกลายเป็นว่า แพงทั้งแผ่นดินมาจนถึงตอนนี้นะเดือดร้อนกันทั่วหน้านะครับนะแล้วก็ปัจจัยที่4ของคนปีละกาที่จะมาเจอเจออีกก็คือว่าเป็นปีชงนะครับนะแล้วก็มาดูกันนะครับว่าในคลิปนี้นะครับนะเราก็จะนำเสนอว่า10ข้อโดนแน่แน่ของท่านที่เกิดนักตัรปีละกานะครับนะก็อย่างไรก็ตามนะครับนะเราก็ จะนำเรื่องราว10ข้อนี้นะซึ่งอาจจะให้ข้อคิดนะแล้วก็เป็นการแกะแคะคุยเจาะเรื่องราวของนักษัพท์ปีละกาอย่างแท้จริงนะครับนะเป็นเชิงวิชาการมามอบให้กับท่านนะครับนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับนะมิใช่ว่าตัวของซินแสอูได้ออกช็อบคลิปของ ปีละกาของคนที่เกิดปีนัก,กษัตริย์ปีละกานะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนะ,ะจริงๆมีออกทั้งหมดเลยนะไม่ว่าท่านจะอายุอะไรนะอายุเกิดนัก,กษัตริย์อะไรเกิดพศอ,อะไรในคลิปทั้งหมด12คลิปสีนแสูงได้บรรจงทำให้ท่านเป็นอย่างดีนะครับนะก็ขอให้ท่านลองดูเอานะครับนะ,ะก็ในช่วงช่วงนี้นะแล้วก็การพยากรณ์นี้ก็เรียกว่าเป็น วิชาการอย่างแท้จริงด้วยนะเราค่อนข้างจะเพอร์เฟกค่อนข้างจะสมบูรณ์ด้วยนะครับนะเราก็มาดูกันนะครับนะว่าคนที่เกิดนักษัตรปีละกานะครับนะในคลิปนี้นะครับก็จะเรียนให้ท่านทราบว่าคนที่เกิดปีละกานะครับไม่ว่าท่านจะอายุนะครับนะ,ะถ้าหลาเดียหกขวบ นะอายุ18ปีนะอายุ30ปีอายุ4 2ปีนะเรียกว่าย่างเข้าแล้วกันนะย่างเข้า6ขวบนะ,ะย่างเข้า18ปีนะย่างเข้า30ปีย่างเข้าอายุ4 2ปีย่างเข้าอายุ66ปีนะ,ะและหรือมากกว่านั้นนะ,ะโดยเพราะอย่างยิ่งอายุ66ปีเป็นเรื่องราวที่หนักและหนักมากเลยทีเดียวนะ,ะภาษาศัพท์ของหมอดูเขาเรียกว่าเทียนคัก ตีชงนะฟ้าก็ปะทะดินก็ปะทะนะครับนะเ,เรียกว่าเป็นช่วงช่วงที่ดวงชะตาอ่อนแอมากที่สุดนะรวมถึงทุกๆคนด้วยที่จะผ่านอายุ8ปีอา,อายุผ่านอายุ6ปีผ่านอายุ18ปีนะครับนะผ่านอายุ30ปีนะครับ42ปี66ปีโดยเฉพาะ66ปีเนี่ยเ,เป็นมีเรื่องราวที่หนัก นะเป็นปีชงนั่นเองอ่ะนะที่ตัวสินแซอูได้พูดไปก็เป็นปีชงนะทีนี้เดี๋ยวจะกินเวลาเยอะไปนะเข้าสู่ข้อที่1ดีกว่านะข้อที่1นนะครับนะท่านเป็นคนที่เกิดนักษัตย์ปีละกาแท้แท้หรือเทียมเทียมนะครับนะก่อนอื่นก็ที่พูดอย่างเงี้ยนะก็เป็นเพราะว่าที่เราพูดกันอยู่เนี่ยว่าอ,อ๋อคนเกิดปีชวดชุลุขานถมมาลงมาเสงม้าเมียมาแม,ม,าม,ม,าม่วอกละกาจอกุลนะ่ะมันเป็นเรื่องราวของ โหราศาสตร์วิชาดวงจีนนะครับนะเรียกว่าวิชาป่วยซีเถียวนะครับนะทีนี้ศัพท์ของคนจีนทั่วโลกนะครับนะคนที่เกิดปีนักษัตริยนะ์นะนะอย่างในกรณีนี้นักษักตริย์ปีรักาศแท้ๆนะครับจำเป็นอย่างยิ่งนะจำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านจะต้องนะเข้าสู่วงโคโจรอันนี้ว่าใช่หรือเปล่า นะท่านเป็นคนที่เกิดตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ของปีละกาใช่หรือเปล่าจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์ของปีถัดไปปีถัดไปก็คือปีจอนั่นเองอะจะตั้งต้นปีจอแต่ว่าเราก็มา,อ,าอยู่ในหมวดของคนที่365วันตั้งแต่4กุมภาพันธ์ของปีละกาจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์ ของปีจออันนี้เป็นเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์แน่นอนนะครับถ้าใช่เราก็ไปต่อนะครับนะเพราะว่าคลิปนี้เป็นของท่านที่เกิดปีละกาโดยเฉพาะอย่างแท้จริงนะครับนะข้อที่2มาแล้วครับนะมีทั้งหมด10ข้อนะข้อที่2แล้วพอจะบอกได้ไหมว่าเอ๊ะไอคนที่เกิดปีละกาเนี่ยมันมีอุปปานิสัยใจคอทตดแท้เบื้องลึกอะ่ะเจ้าตัวรู้เปล่าก็ไม่ทราบนะมีทตดแท้เบื้องลึกนะ เป็นอย่างไรบ้างเราก็มาคุยกันนะคนเกิดปีละกานะครับนะจะได้รับพรสวรรค์นะ,ะเป็นคนที่หน้าตาดูดีนะครับนะ,ะถ้าเป็นผู้ชายก็ค่อนข้างจะหล่อสำอางนะเป็นผู้หญิงก็สวยมีออร่านะมีสเสน่ห์นะแล้วก็อย่างไรก็ตามคนที่เกิดปีละกานะครับนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยรุ่นในช่วงนี้รักสวย รักงามนะไม่ว่าพ่อแม่มีมีเงินเยอะไม่มีเงินเยอะส่วนใหญ่ก็จะรักสวยรักงามนะคนเปิดคนเกิดปีละกาเป็นคนที่ละเอียดนะจดจำเรื่องราวต่างๆได้เก่งด้วยนะเป็นคนทำงานแบบมีแบบแผนที่ดีงามด้วยนะเป็นแต่ว่าเป็นคนที่ทารนงนิดนึง นะมีความรับผิดชอบถือว่าสูงนะรักษาระเบียบวินัยได้ดีด้วยนะคนเกิดปีละกามีจุดอ่อนไหมมีนะจุดอ่อนของคนเกิดปีละก,กาก็ตรงที่ว่าเป็นคนที่ใจร้อนนะใจร้อนหน้าดูเลยนะแล้วก็ไม่ยอมก้มหัวให้ใครด้วยนะชอบเอาชนะนะแต่เป็นคนที่พูดจาเปิดเผยตรงไปตรงมานะคนเกิดปีละก,กาก็มีความซื่อสัตย์ดีนะแต่เสียอย่างเดียวคือ มีความสุรุย่ยสุร่ายนะชอบใช้เงินใช้ทองกับเรื่องราวของคำว่าสวยๆงามๆให้ความสัมพันธ์กับเสื้อผ้านะใบหน้าทรงผมรองเท้าอะไรต่างๆเราเนี้ยน้ำหอมนะ,ะแล้วก็ที่สำคัญอ่ะคนเกิดปีละกามักเป็นคนที่ ขี้บ่นด้วยนะไก่เป็นไงเอ็ก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 อะไรเงี้ยนะครับนะนะก็เราก็มาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงต่อนี่คือข้อที่2นะไปอย่างรวดเร็วข้อที่3นะครับแล้วเราการพยากรณ์ในครั้งนี้นะเราใช้เฉพาะปีปีที่เกิดนะไม่ว่าเป็นปีที่อยู่ในอิทธิพลของคนที่ปีพศเกิดเป็นปีที่อยู่ในอิทธิพลของปีลักกา นะเราเอาปีมา,มาพยากรณ์ในคลิปนี้นะเพราะว่าเราไม่ทราบว่าท่านเกิดเดือนอะไรเราไม่มีโอกาสทราบว่าท่านเกิดวันที่เท่าไหร่เราไม่มีโอกาสทราบว่าท่านเกิดเวลากี่โมงนะครับนะเพราะฉะนั้นการเอาปีเกิดเนี่ยเป็นการพยากรณ์แบบตำราพรม่ชาติแบบจีนนะตำราพรมชาติแบบจีนก็ตามสารเจ้าจีนะนะมีการาน,นําหนังสือมาเล่มหนึ่งเอาคุณเกิดปีอะไรเขาเรียกว่าเป,เปิดมาให้ดูอ่านอ่าน อ่านจากภาษาจีนแปลเป็นภาษาไทยให้ท่านฟังอันนั้นเขาเรียกว่าตามสารเจ้าจีนเขาเรียกว่าเอียวแฉะเอียวแฉะก็คือ,อตำราพรมชาตินั่นเองอเป็นเรื่องรวมๆนะทีนี้มา,าเดี๋ยวให้ความรู้เยอะกันไปข้อที่3บอกคนที่เกิดปีละกาดูจากปีเกิดแล้วบอกได้เลยว่าปีของท่านะนะเป็นปีธาตุทองนะเป็นพลังขั้วลบ โค่นะลบก็คือเป็นพลังอิมนั่นเองอ่ะนะเ,ออเป็นธาตุทองพลังโค่นลบในที่นี้แปลว่าอะไรฟังไม่เข้าใจก็แปลง,ง่ายๆว่าตัวปีที่ท่านเกิดอะ่ะเปรียบไปแล้วนะเป็นแค่เป็นเหมือนกับเป็นขวานธาตุทองก็คือเหล็กโลหะก็เป็นขวานที่ใช้จามต้นไม้นั่นเองนะแต่ว่ามันมีหลักหลายสถานะนะเป็นธาตุทองแข็งแรง หรือธาตุทองอ่อนแออะไรเงี้ยนะเ,เราก็จะไม่ไม่จอะไม่ไปลือล้อเรื่องราวต่างๆนั้นเดี๋ยวมันจะ <c oughs> ลึกเกินไปนะปีเกิดของท่านเปลี่ยนไปแล้วก็เป็นขวานขวานเหล็กนะครับนะขวานเหล็กนะครับนะไซส์ไม่ใหญ่มากนะครับนะด้ามขวานก็ไม่ใหญ่มากนะครับนะก็เป็นธาตุทองพลังหินนะเป็นพลังโค้ล็ก เอาง่ายๆแค่นี้ทีนี้มาเจาะไปอีกนิดนึงนะคนที่เกิดปีรักกานะครับนะจะบอกว่าตอนนี้เป็นปีพศ .256 6้ดหโดนพาะอย่างยิ่งต้นปีมกราเอยกุมภาเอยมีนาเอยอะไรต่างๆเนี่ยและหรือตามสารเจ้าทูตไปบอกมาแก้ปีชงนะปีที่มาชงนะมีอยู่สีนักษัตรินะก็คือมีอะไรบ้างามีปีกระต่าย นะครับนะปีละกาอะไรเงี้ยนะครับนะ <_ d ata> อ๋อก็ตายเลยอ๋อชงร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อไอ้ไ,ไ,ไอเถาะนะครับชง75%เอรยนะ <_ d ata> แล้วมีชวดเอ่ยมีมะเมียเอ่ยอะไรเงี้ยก็เป็นปีที่ร่วมชงด้วยนะสี่นักษัตริย์ที่เห็นอยู่เนี่ยนะเขาเรียกว่าเป็นสี่นักษัตริย์ดาวเจ้าเสน่หานะ <_ d ata> ดาวเจ้าเสน่หาก็คือลักสวยรักงามนะครับนะ <_ d ata> เป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นนักษัตริย์ที่เรียกว่าแม่ธาต นะอย่างเช่นธาตุหน Mont ูปีชวดนะครับนะเป็นนักษัตริย์แม่ธาตุธาตุน้ำนะครับนะนักษัตริย์ปีเทะเป็นนักษัตริย์แม่ธาตุธาตุไม้นะครับนักษัตย์แมเมีเป็นแม่ธาตุธาตุไฟนะครับแล้วก็ส่วนรักาก็เป็นนักษัตริย์แม่ธาตุธาตุทองนะอย่างไรก็ตามสี่น <ap> ักษัตย์เนี่ยเป็นคนที่เกิดมามีออร่า มีสวรรค์เขาให้พอรอยู่อย่างหนึ่งคือรักสวยรักงามนะมีเสน่ห์นะจีบใครก็ติดนะและหรือหัวบันไดไม่แห้งนั่นเองนะครับนะข้อที่4นะครับนะคลิปนี้อธิบายเยอะไปนิดหนึ่งนะข้อที่4ก็การพยากรณ์ในครั้งนี้นะเป็นการพยากรณ์เฉพาะเหตุการณ์ที่จะเข้ามาอยู่ในปีพศสอ 6นะซึ่งเป็นปีกระต่ายนะครับนะเรามาดูว่าในปีนี้นะส่งผลอย่างไรบ้างนะครับกับคนที่เกิดปีลากาและการพยากรณ์ในครั้งนี้มีครอบคุมเรื่องราวต่างๆนะทั้งหมด365วันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่4กลกุมภาพันธ์พศ2 5 6 6นะแล้วก็สตาร์ทเวลาตั้งแต่9โมง42นาทีนะไล่ไปเลยนะไล่ไป365วันมาจบที่วันที่4 กุมภาพันธ์พศส5 6 7นะซึ่งจะเข้าสู่ปีมะโรงนะครับนะ,ะแล้วก็ข้อ5มาทันทีเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นการพยายกรณในคลิปนี้นะเพื่อให้ได้สาระได้ประโยชน์กับท่านสูงสุดเราก็จะแบ่งออกมานะเป็นครึ่งปีแรกนะหเดือนแรกครึ่งปีหลัง6เดือนหลังนะครับนะ,ะข้อที่5นี้ก็เป็นเรื่องราวของครึ่งปีแรกนะหเดือนแรกนะเริ่มตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์ พศ2566ปีกระต่ายนะไปจนถึงวันที่7สิงหาคมพศ2566นะครับนะก็ะดูซิว่าดวงชะตาในช่วงเนี้นะตามโหราศาสตร์ดวงจีนทั่วโลกนะครับนะที่ตีพิมพ์ออกไปทั่วโลกเขาบอกเรื่องราวอย่างไรบ้างนะเราก็าจะมาอ่านให้ท่านฟังนะอธิบายให้ท่านฟังดังนี้นะครับนะในครึ่งปีแรกเนี่ยก็บ่งบอกว่า จริงๆอ่ะมันก oh oh, okay. oh. wow. kind of ็ไม่น่ากลัวอะไรมากมายแต่ว่าก็ก็ก็อดประวัติพรั่นปรึงไม่ได้นะะมันเป็นปีชงด้วยเศรษฐกิจก็อะไรต่างๆก็ไม่ดีด้วยนะครับนะอ่มันมันปีชงนี่ก็หนักนะระวังตกหกล้มแล้วกันนะอ่ไม่มีดาวเจียดซิงนะครับนะเอาเข้าเรื่องราวก่อนเดี๋ยวเป็นห่วงเป็นใยมากเกินไปนะมีดาวเจียดซิงดาวเจียซิงน่ยจริงๆแล้วก็คือ เหมือนกับว่าเป็นดาวถ่ายเทะนะท่านสุภาพสตรีนะครับนะที่เป็นวัยเจริญพันธุ์นะครับนะมีเกณฑ์ที่จะตั้งคันได้ง่ายๆเลยนะครับนะมีเกณฑ์ที่จะตั้งคันได้ง่ายอาจมีเกณฑ์ที่จะให้กําหนดบุตรนะครับนะไม่ว่าท่านจะตั้งใจก็ดีนะไม่ตั้งใจก็ดีอะไรเงี้ยนะมีโอกาสอย่างยิ่งนะครับนะที่จะให้ก่อกําเนิดบุตรด้วยนะครับนะแต่สาระสําคัญอยู่ตรงที่ว่าทุกๆปีนะครับ ที่เป็นปีกระต่ายนะทุกทุกปีที่เป็นปีกระต่ายก็จะปีก็จะเป็นปีชงนะแบบเต็มเต็มของคนที่เกิดปีละกานะคบนะแลบางคนก็ต้องตกงานเลยนะคนปีละกาบางคนตกงานไหมตกงาน นะเยอะไหมก,ก็เยอะและว้วก็ขาลอยขาลอยก็คือตกงานรายได้ไม่ดีนะขาดรายได้ไปหลักๆอะไรเงี้ยงานที่ดีไม่ได้งานที่ได้กลับไม่ดีนะบางคนก็เกิดอุบัติเหตุนะหก,กะลม้มนะกระดูกทับเส้นอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นบอกไว้ก่อนเลยว่าคนปีละกานะหนุ่มสาวอายุมากห้ามปีนสูง นะอย่าปีนสูงนะอย่าปีนสูงอย่าเสี่ยงนะครับนะะเพราะว่าท่านเสี่ยงแล้วน่นะมันมีดาวเพศภัยผลักดันให้ท่านตกลงมานะกระแทกนะครับนะก้นกระแทกนะศีรษะกระแทกอะไรเงี้ยมีเกณฑ์เทพผ่าตัดนะครับนะสูญแล้วก็บางคนก็จะสูญเสียนะครับสูญเสียญาติผู้ใหญ่นะบางคนต้องผ่าตัดบางคนทะเลาะมีเรื่องราวทะเลาะนะมีเรื่องราวของคําว่าเตียงหัก นะครับนะโดนแฟนทิ้งโดนแฟนเทอะไรเงี้ยมีคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลนนะนะแต่บางคนที่เกิดปีละกากับรุ่งเรืองมีไหมมีนะครับมีครับมีนะแล้วบางคนก็อยู่รอดปลอดภัยนะก็เป็นจำนวนมากด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นขอให้ท่านอยากรู้ดวงชะตาของท่านนะนะจริงๆจังๆแล้วนะอ่ะนะให้เคลียร์ๆให้ใสสะอาดอนะ่ะควรที่จะมา ดูดวงจีนกับซินแสอูนะครับว่าดวงของท่าน,นะาในปีนี้นะมีกรรมกรรมเก่านะมีศัตรตูดาวศัตรตูแต่ชาติปังก่อนโคจรเข้ามายึกยักทิมแทงหรือเปล่านะหรือว่าเป็นแค่ลมเพลมพัดนะครับนะ ก็คือว่าเป็นข้อใหญ่ข้อกลางหรือข้อเล็กๆอะไรเงี้ยนะครับนะ,ะซินแสอุก,ก็สามารถบอกท่านได้นะบอกความลับให้ท่านได้แล้วก็ค่าครูก็ไม่ได้แพงเลยนะตอนนี้ก็เป็นขวัญใจจริงๆนะเพียงแค่600บาทเองนะครับนะก็อยากจะเชิญชวนให้ท่านที่เกิดปีลักานะครับนะแล้วก็ทุกๆปีด้วยนะมาลองดูศาสตร์ โหราศาสตร์ดวงจีนบ้างนะครับนะเรียกว่าคุ้มค่ามากที่สุดเลยนะไปต่อแล้วข้อที่6นะครับนะในคลิปนี้ก็เป็นปีการอธิบายอย่างเข้มข้นนะครับของคนที่เกิดนักษัตร,รปีละกาอย่างแท้จริงนะนักษัตร,รปีอื่นนะครับนะไม่ต้องน้อยอกน้อยใจนะมีครับมีครบ,ครบเซตนะครับนะมีครบเซตเลยไม่ว่าท่านเกิดปีอะไรก็มีอธิบายให้ท่านหมดเลยนะท่านลองหาดู10ข้อ โดนแน่ๆนะของปีที่ท่านเกิดนะครับนะข้อที่6เป็นอย่างไรบ้างนะครับนะข้อที่6ก็เป็นการพยากรณ์ในครึ่งปีหลังนะอีก6เดือนหลังนั่นเองเริ่มตั้งแต่วันที่8สิงหาคมพศ2 5 6 6, 6นไล่ไปอีก6เดือนนะไล่ไปอีก6เดือนจนถึงวันที่4กลกุมภาพันธ์พศสอ 2, 5 6 7ที่จะก้าวเข้าสู่ปีมะโรงนะครับนะก็ อ่านี่แหละครับแล้วข้อที่6มีเรื่องราวอย่างไรบ้างนะข้อที่6กเนี่ยนะก็เป็นเรื่องราวครึ่งปีหลังปรากฏว่าคนที่เกิดปีลากาครึ่งปีหลังยังมีดาวเพียงใช้ติดไม้ติดมือมาด้วยนะครับนะมีดาวเพียงใช้ก็มีดาวส่องแสงโชคลาบนะมีดาวโชคลาบอภินิหารเข้ามาส่องแสงด้วยนะครับนะนะก็เพราะฉะนั <c> ้น <oughs> แต่อย่างไรก็ตามอ่ะนะคนที่เกิดปีชงอย่างเนี้ยนะหนักๆอย่างเนี้ยเขาจะไม่จัดงานแต่งงานกันนะเขาจะไม่จัดงานแต่งงานนะครับนะในปีเถะสองห้าหกหกนี้นะครับนะตั้งแต่วันที่สี่กุมภาพันธ์สองห้าหกหกจนเลยไปนจนถึงวันที่สี่กุมภาพันธ์สองพห้าหกเจ็ดอ่ะช่วงนี้เขาจะไม่แต่งนะครับนะแล้วก็นอกจากไม่จัดงานแต่งงานแล้วยังไม่จัดงานขึ้นบ้านใหม่ด้วยนะครับนะ คนที่เกิดปีละกาใน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 ปีนี้เป็นปีชงหนักเนี่ยไม่ควรที่จะไปงานส่งศพนะครับนะแต่หากท่านจําเป็นต้องไปร่วมงานศพอะนะไม่ควรไปาทานอาหารทานน้ําดื่มนะที่เจ้าภาพนะบรรจงส่งมอบให้กับท่านนะก็ก็ไม่ควรทานนะก่อนไปท่านควรที่จะตระเตรียมนะตระเตรียม เอาน้ําส่วนตัวไปนะครับนะน้ำที่บ้านส่วนตัวนะน้ำชาที่บ้านส่วนตัวและหรือซื้อจากเซเว่นอีเลเว่นนะซื้อขนมแนด์กนกนะของขบเคี้ยวซื้อไปเองแล้วกันนะครับห้ามทานนะครับนะแล้วก็ซื้อจากไอ้ Umwelt, ate, พวกแล้วก็ร้านสะดวกซื้อนะครับไม่ต้องบอกหรอกนะครับนะไปแยกทานของท่านเองนะครับนะแล้วก็เวลาไปเยี่ยมคนไข้นะอันนี้เป็นเป็นเรื่องหนักเลยนะเพราะว่าคนเกิดปีชงกับพวกนี้เป็นเรื่องที่ หนักและหนักมากเวลาไปจากเป็นการหาเรื่องใส่ตัวโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการก็คือเวลาไปเยี่ยมคนไข้นะที่โรงพยาบาลน,นะไม่ว่าใครก็ตามแต่นะครับนะห้ามไปนั่งอยู่บนเตียงนะห้ามอยู่บนนั่งอยู่บนเตียงนอนของคนไข้ห้ามเลยตีซีอย่างนั้นไม่ได้นะครับนะแล้วก็ห้ามไปยืนปลายเท้านะคนไข้นอนอยู่บนเตียงนะเราไป ยืนนะ,ะยืนอยู่ปลายเตียงของคนไข้อันนั้นไม่ได้นะครับนะบนเตียงเนี่ยมันมีสัมภเวสีเยอะนะครับนะ,ะมีดาวเจ้าครในเวรนเยอะนะ,อะบางดวงเวียนก็ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดเลยนะครับนะก็ะมาหมุนเวียนกันให้เราใช้นะครับนะ,ะแล้วก็คนไข้ยืดขาออกไปมันก็เป็นประตูเหมือนกับผลักประตูให้เปิดอะนะบรรดาสัมภเวสีนะครับนะ,ะเหล่าดวงวิญญาณ ก็หาตัวเป็นตัวแทนนะครับนะตัวเป็นตัวแทนก็คือตัวตัวตายนั่นเองนะครับนะ,ะกะ็ทำให้ดวงชะตาเราดวงตกมีข้อวุ่นวายมากเลยนะเพราะฉะนั้นห้ามเด็ดขาดนะครับนะทุกๆุกเคสทุกทุก,ทกครั้งนะครับทุกทุกนัก,กษัตรย์ด้วยนะครับนะไม่ว่าท่านจะเกิดปีอะไรนะดาวเสนียดจะกระโจนมาออกมาจากปลายเท้าจากประตูปลายเตียงของคนไข้นั่นเองนะ นะแล้วก็เวลาไปเยี่ยมคนไข้นะหรือไปร่วมงานส่งศพไปร่วมงาน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 ศพอะไรต่างๆเนี่ยนะนพระสวดพระอภิธรรมนะสวดศพอะไรต่างๆเนี่ยกลับบ้านก็ต้องเอาก้านทับทีมนะ่ะออมามาจุ่มน้ําใส่แก้วน้านะครับปรับพรมศีรษะนะครับนะแล้วก็เอามาอาบน้ําด้วยนะถ้าเป็นไปได้ก็พูดไปเลยว่าแปะสื่อบอกีนะ แปะสื่อบอกกี้ก็ขอให้เรื่องขาวดำนะอย่าได้มาพุ่นกั้มกายดวงชะตาของท่านนะครับนะ,อ,ะอย่าลืมกันนะคนที่เกิดปีละกาในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะคนสละเวลาไปกราบไปไหว้แก้ปีชงนะครับนะปีนี้เป็นปีที่อ,องค์เทพเจ้าไทยซวยเอียนะรอท่านอยู่นะครับนะรอให้ท่านไปทำอะไรแก้ปีชงนะครับนะในเดือนไหนล่ะ ซินแสอูก็บอกด้วยประสบการณ์ที่ดีงามนะคบว่าในปีพศ .256 6เดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด28วันนะนะครับนะก็จะไม่เหมือนกับปีที่เดือนกุมภาพันธ์มี29วันก็มีปีชวดนะครับนะ,ะปีมะโรงนะแล้วก็ปีวอกนะใน3ปีนี้นะครับมันก็จะเดือนกุมภาพันธ์ก็จะทดเพิ่มเติมเข้ามาอีกวันหนึ่งนะครับนะก็ก็เป็น เป็นกุมภาพันธ์ก็จะมี29วันแต่ในกุมภาพันธ์ของปีพศ2566ซึ่งเป็นีกระตายมีอยู่28วันเริ่มตั้งแต่วันที่5กลกุมภาพันธ์2อ6 6จนถึงวันที่28กลกุมภาพันธ์2566อ่ะท่านสมควรที่จะสลับเวลาไปแก้ปีชงนะอย่าได้นิ่งนอนใจนะยิ่งเร็ว ยิ่งเป็นประโยชน์กับท่านนะครับนะแล้วทีนี้ไปต่อแล้วนะครับข้อที่7ดอ่ะนะด้านโชคลาภนะเอ๊อยากจะทำไงถึงให้มีโชคลาภนะปีก็มาชงด้วยนะเออแล้วก็อย่างไรก็ตามคนเราต้องต่อสู้ตื่นขึ้นมาก็ต้องต่อสู้ต่อส,อสู้ต่อสู้นะครับต้องทำงานทำงานทำงานต้องออกจากบ้านนะครับนะแล้วมีเคล็ดลับอย่างไรบ้างนะครับนะที่จะไปกราบไปไหว้ไปขอพรนะครับนะกับองค์เทพ อะไรดีที่จะมาเปิดทิศเปิดทางเปิดโชคเปิดลาภให้กับท่านนะครับนะองค์นี้เลยครับนะดีเลิศประเสริฐสีนะครับสำหรับท่านที่เกิดปีละกานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีพศ2 5 6 6ซึ่งเป็นปีกระต่ายองค์เทพนี้เขาเรียกว่าเทพที่ประจำะประจำปีนะคุ้มครองดวงชะตาประจำปีนะประจำปีไหนล่ะปีพศ2 5 6 6กนะครับนะก็คือองค์เทพไทซวยเอียนะ,อ,ะอย่างทั้ง แต่อย่างไรก็ตามองค์เทพไทโซเอียมีทั้งหมด60พระองค์นะมี60พระองค์นะเนี่ยปีนี้มากว่าองค์นี้กาจะเสด็จมาอีกทีหนึง่งนู่นเลยอะ่ะรออีก60ปีจึงจะเสด็จมานะครับนะก็เป็นเรื่องราวอย่างนี้นะครับนะก็ท่านก็ควรจะไปตามสารเจ้าจีนนะเทพไทโซเยนะองค์รวมนะองรวมองค์อะไรก็ได้ก็ไปแก้ปีชงนะครับนะก็อันนี้ครับนะแล้วก็อีกองคหนึ่ง ขาดไม่ได้เลยะนะครับนะองนีเ้เป็นทั้งอภิมหาเทพนะครับนะอ,ององนี้นะกับองององนี้ต่างกันองนี้เป็นแค่แม่ทัพภาษาจีนเรียกว่าเจียงจินนะเจียงจินก็เป็นภาษาจีนกลางนะเจียงกุนก็เป็นภาษาแต้จิ๋วนะแต่ตัวองค์นี้เขาเรียกว่าองค์ตัวเหล่าเอียนะตัวแปลอ,อภิมหายิ่งใหญ่ นะลองจากองค์เทพเง็กเซียนฮ่องเต้น,นะครับนะแล้วก็เป็นปางปางหนึ่งนะที่เป็นปางท้ายๆขององค์เทพไท้เสียงเล่ากรุงนะจุติลงมานะมาเกิดนะครับนะเป็นทั้งปางบูแล้วก็ปางบุญน,นะในมือถือดาบปราบมารน,นะครับดาบาเจ็ดดาวเหนือพิฆาตอสูรนะครับนะแล้วก็มีนิ้วนะนิ้วก้อยหุบเข้าไปก็เรียกว่านิ้วดัด ชนีสวรรค์นะให้พอเรื่องราวต่างๆได้กับทั้ง12นักกษัตริย์เลยนะเป็นที่ชื่นชอบของ12นักกษัตริย์องค์นี้เป็นองค์ใหญ่นะครับนะเป็นหมายความว่าอย่างไรแปลว่าไม่ใช่เป็นแค่แม่ทัพนะองนี้ไม่ใช่แม่ทัพองนี้เป็นนัก็เรียกว่าเฉียนเทียนซั่งตี้นะก็เป็นเ,เทพที่อยู่บนสวงสว์ที่มีฤทธิ์มีเดชนะเ,เรียกว่าปฏิหารมากมายนะเป็นอภิมหาราชา อะพี่นมหาชาก็เป็นเปรียบเป็นฮ่องเต้แล้วกันนะเป็นฮ่องเต้เป็นกษัตริย์ฮ่องเต้นะกษัตริย์ของเทพยาดาที่ฤทธิ์แรงมากนะครับนะอง์นี้ก็คือตัวเหล่าเอียนะครับนะภาษาจีนภาษาเต้จิ๋วเรียกว่าเฮียงเทียงเสี่ยงตีกงเฮียงเทียงเสียงตีกงเฮี่ยงก็แปลว่ามีอิทธิฤทธิิเดชนะปฏิหารอย่างสุดฤทธิสุดแรงเลยนะไปต่อเดี๋ยวไม่จบนะครับนะข้อที่8 นะข้อที่8แล้วด้านความรักเป็นยังไงบ้างนะคนเราทุกคนก็ไม่อยากจะอยู่เดียวดายไม่อยากจะอยู่คนเดียวอยากจะอยู่แล้วมีคู่ตุกนางาันนะครับนะแต่ว่าการที่อยากจะมีคู่ตุกนางาันนะ่นะมันต้องมีอ,องค์ประกอบที่มีสะพานเชื่อมก็คือมีดาวกรรมเทพมาเป็นแผงสอนรักเชื่อมนะแล้วท่านรู้ปล่าว่าดาวกรรมเทพที่แท้จริงเป็นใหญ่งเป็นอย่างไรบ้างท่านลองอ่านดูว่า ดาวกรรมเทพอ่ะที่ท่านรู้กับที่สินแสอูได้เขียนเอาไว้อะใช่เป็นแบบฉบับเดียวกันหรือเปล่าถ้าลองไปอ่านเอาเองนะครับนะเราก็มาคุยเรื่องราวของคนที่เกิดนักษัตย์อ่ะนะครับนะปีนะครับนะลักกานะครับว่าดาวความรักเป็นยังไงบ้างนะครับนะก็ดาวความรักในปีกระต่ายเนี่ยสองนะ ดาวความรักเน่ะจริงๆอ่ะนะก็ถือว่าไม่ค่อยเด่นไม่ค่อยดีนะครับนะหนึ่งมีการชงปะทะใหญ่2มีดาวซุยพั่วด้วยซุยซุยซุยก็ซุยแปลว่าอายุพั่วแปลว่าแตกนะมีดาวอายุแตกด้วยแล้วก็ยังมีดาวสูญเสียสุนซือนะดาวสูญเสียดาวสุนซืออะไรเงี้ยนะกระจายเข้ามานะแล้วก็เป็นพวกดาวแล้วก็ยังมีดาวอุปสรรค นะดาวประศักดิ์นะขัดขัดโชคขัดลาบอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นปีนี้ไม่มีเลิกแต่งงานนะครับนะปีนี้ไม่คนจัดงานแต่งงานไม่คนจัดงานมงคลสมรสนะในปีกระต่ายนี้นะต้องเลื่อนไปเลื่อนไปไหนล่ะนานไหมเลื่อนไปอ่ะนานนานไหมไม่ได้นานมากแค่ปีมะโรงเท่านั้นพอศสองห้เพ 2, 5, 6, เพราะว่าคนที่จะจัดงานแต่งงานของคนที่เกิดปีละกา น่นเลยครับปีมาลงรอท่านอยู่นะ,ะหงกับมบังกรเป็นคู่สมพงคู่ตุกนางงานที่แท้จริงอยู่กันกินอยู่กันแล้วอ,อยู่กินกันแล้วร่ํารวยอยู่กินกันแล้วถือไม้เท้ายอดทองกะบองยอดเพชรนะครับนะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดปีละกาปีนี้เป็นไปได้ไม่ควรจัดงานแต่งนะครับนะ,ะส่วนหน้าที่การงานอของคนที่เกิดปีละกาขอให้เยสุภาษิตคำคมที่ว่าทําวันนี้ ให้ดีที่สุดอะนะเพราะอะไร่ะก็มันมัน,ม,นมันคนเราต้องต่อสู้สิครับนะทำวันนี้ให้ดีที่สุดอะปีก็ชงนะเศรษฐกิจก็ก็ยักแย่ยักยันนะครับนะรัสเซียกับยูเคนก็ก็สู้กันอยู่นะครับนะ,ะโลกโควิดนะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะครับนะไม่ยอมหมดไปจริงๆจ,จังจงสักทีนะครับนะก็ก็เป็นอย่างนี้นะครับนะเราก็มาดูกันต่อข้อที่ ข้อที่9นะ,ะข้อที่9ก็ก่อนจะผ่านข้อที่9ก็ว่าอย่าลืมนะครับหากแม่นท่านประสงค์นะครับนะในปีมะโรงท่านเกิดปีละกาและหรือปีอะไรนักศัลรก็ตามแต่อยากจะจัดงานวดดิ้งฮันนีมูนะหาเรื่องมงคลสมรสนะครับที่ดีที่ถูกต้องนะครับนะตามโหราศาสตร์ดวงจีน จริงๆนะครับก็ติดต่อมาที่ซินแสอูอูทองอูน้ําได้นะครับราคาไม่แพงนะมีเอกสารในต่างๆให้ท่านเป็นเก็บไว้เป็นอ่าเป็นประวัติศาสตร์นะครับนะในงานเลี้ยงงานมหามงคลของท่านนะครับนะอ่าก็ข้อที่เข้าอาชีพล่ะอาชีพทำอาชีพอะไรดีเออผมแล้วผมเกิดเกิดมาเนี่ยผมควรทาอาชีพอะไรถึงจะถูกโ่วลก,กับอาชีพนี้นะครับดวงจีนมีบอกว่า วาสนาความร่ำรวยของแต่ละบุคคลอ,อยู่ที่อาชีพนะครับนะเกิดมาแล้วจะร่ำรวยไหมนะแล้วก็ไม่ร่ำรวยแล้วทำไรถึงจะร่ำรวยล่ะนะครับเผื่อ,อ,อเสือผือนอนอนใบนะมีหลากหลายอาชีพเยอะแยะเลยแต่ดวงจีนตอบท่านได้ว่าดวงชะตาของท่านอย่างเนี้ยต้องทำอาชีพผูกพันกับอาชีพไรเป็นธาตุดินดีธาตุทองหรือธาตุน้ำหรือธาตุไม้หรือธาตุาไ,าไฟนะครับนะจริงๆแล้วนะในคลิปนี้เราเป็นการดูแค่ ปีเกิดนะเป็นคนดูแค่ปีปีละกาอ๋อเป็นธาตุทองเป็นพลังโค่ลบเท่านั้นเองอ่ะมันไม่สามารถบ่งบอกที่แท้จริงได้นะเก้าอี้นะ e, นะมันมีอยู่4ขาบอกแค่ปีเกิดนะยังขาดอีก3ขาเลยไม่รู้ว่าเกิดเดือนอะไรไม่รู้ว่าเกิดวันที่เท่าไหร่ไม่รู้ว่าเกิดเวลากี่โมงนะครับนะเพราะฉะนั้นเราเอาแค่ปีเกิดมาเราก็จะได้เรื่องเรื่องราวแค่10ข้อนะอยู่ในคลิปนี้10ข้อมาจากปีพ ปีที่เป็นปีลักานะครับนะก็ถ้าจะดูให้ดีนะครับนะเจาะลึกเห็นทะละุเรียกว่ามิติต่างๆนะควรที่จะเป็นการเจาะลึกแบบดูเรียกว่าพรมลิขิตสวรรค์ ที่แท้จริงนะ,ะการใช้เปิดดูพรหมลิขิตสวรรค์ที่แท้จริงของท่านจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้วันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดนะจึงจะทราบนะ,ะแล้วก็ทราบอย่างแท้จริงด้วยนะก็สนใจก็อยากจะดูเรื่องราวลึกๆนะนะแต่ใช้ถ้าใช้ใช้วันเกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดอะ่ะปรากฏว่าอันนี้มีอยู่10ข้อจะมีเรื่องราวของท่านต่างๆขึ้นมาอีกเป็นอย่างเรื่องราวใหญ่ๆอีก40สบ กว่าข้อนะอะ40กว่าข้อต้องใช้วันเดือนปีเวลาเกิดนะเป็นเรื่องราวของท่านล้วนๆเลยเขาเรียกว่าเป็นการเปิดพรมลิขิตสวรรค์อย่างแท้จริงประจําตัวของท่านคนอื่นไม่เกี่ยวนะครับนะก็สนใจก็ตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นสุดจะพิเศษนะครับนะก็เพียง600บาทเองนะครับนะเปิดเผยความลับหมดเลยนะครับนะก็ละเอียดละเอียดจริงๆนะครับนะก็ท่านต้องลองดูนะข้อ10นะ,ะก็เป็นยังไงบ้างละ่ะแล้ว ตกลงปีละกาลหะเดือนที่ดีให้โชคลาภได้แก่เดือนอะไรบ้างนะครับนะก็ปรากฏว่าเดือนที่ให้โชคลาภดีๆก็คือเดือนนี้เลยเมษายนมกราคมพฤษภาคมนะเมษามกราพฤษภาคมและเดือนที่ท่านต้องระมัดระวังอะ่ะระวังเดินตกหกล้มขับรถขับลาระวังดงอุบัติเหตุนะปีนี้ไม่ควรเดินทางไกลนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ควรเป็นเล่นน้ําขับรถอย่าขับเกินอ่าร้อยสามสิบ กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนะก็เดือนที่ต้องระมาัดระวังก็คือมีนาคมกันยายนนะกันยายนจะเป็นเดือนที่ท่านเห้งตัวของท่านเองเห้งตัวของท่านเองก็คือตัวเองทําให้ตัวเองเดือดร้อนโดยรู้เท่าไม่ถึงการเช่นโทรศัพท์วางุวนแรกก็วางไปวางในห้องน้ําแล้วก็ออกจากห้องน้ํา ไม่ได้หยิบออกมานะก็ทําให้ตัวเองเสียทรัพย์นะครับนะก็ไม่ได้คืนนะครับนะแล้วปิดประตูบ้านคุณใจบ้านไม่ได้อ,ออกมาเอา้าวุ่นวายไปหมดละนะนะแล้วก็เดือนตุลาคมนะครับนะแล้วก็หากบ้านของท่านนะนะได้รับมีการจัดพลังวางห่วงจุ้ยจากสินแสอูอู่ทองอู่น้ำนะนะที่ใช้วิชาห่วงจุย้ยหัวใจเศรษฐีก็จะบอกท่านว่ามีข่าวดีว่าในเดือนนะครับนะ เดือนที่ให้โชคลาภกับท่านอย่างปฏิหารมีเพิ่มเติมเข้ามาอีก2เดือนก็คือเดือนกุมภาพันธ์และก็เดือนมีนาคมนะครับนะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามด้วยละกันนะครับนะกอ็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของ10ข้อ ของคนที่เกิดปีละกานะจากรู้เรื่องนะเยอะๆนะอันนี้ก็เป็นประโยชน์กับท่านครอบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลนะนะครอบกับซินซาอูท่านได้รู้เรื่องราวของท่านอย่างแท้จริงนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการเปิดดวงชะตาของท่านการวางพลังฮวงจุย้ยอะไรต่างๆหล่าเนี้นะการหาเลือกมองคลสมรสและอีกอันหนึ่งก็คือการหาวันผ่าคลอดนะครับ หากบ้านของท่านตระกูลของท่านนะมีเรื่องยินดีนะครับนะอ,อุ้มคันเกิดขึ้นนะครับนะทายลกของท่านในตระกูลของท่านอ่ะควรที่จะหันมาใส่ใจหาเลิกผ่าข้อด้วยวิชาราศาสตร์ดวงจีนนะครับนะท่านก็จะทราบเรื่องราวต่างๆเยอะแยะเลยนะครับหนึ่งได้ทราบโครงสร้างดวงชะตาเกิดสองได้ทราบเรื่องราวของสุดความลับสุดความรวยสามได้ทราบเรื่องราวของ ช่องไวจรใหญ่นะครับนะดวงจีนมันด,ดีเด่นเรื่องสุดความลับสุดความรวยแล้วก็ช่องไวจรใหญ่เราสามารถเลือกเฟ้นนะวันที่ดีนะให้โชคให้ลาบกับลูกหลานของท่านได้นะก็เรียกว่าเกิดมาเร,เรียกว่าไม่ได้หนีมาเกิดนะครับนะเกิดมาไม่ได้หนีมาเกิดเกิดมาได้แบบภูเขาทองภูเขาเงินติดตัวมาเกิดเกิดมาได้แบบเรียกว่าเซฟตี้บ็อกนะ อู่ตัวไ่โคไลชุกสี่นะก็คือมนแบบคุณสมบัติติดตัวมาเกิดนั่นเองอะ่ะมีดาวเชี้ยอิงมีดาวดีๆมีเทียนอีกกุยยิงนะมีดาวเทพอุบัมภ์รมอะไรต่างๆเราเนี่ยนะดีวดาวเทพสุริยันจันทรานะครับนะก็เรียกว่ารวยะนะเปรียบเหมือนกับพ่อแม่มาดูหาเลื่อกผ่าข้อเปรียบได้กับพ่อแม่ได้มอบมรดกให้กับลูกอ่ะนะ ยางต่ำๆหนึ่งร้อยล้านบาทสองร้อยล้านบาทสามร้อยล้านบาทนะไม่ใช่สิบล้านไม่ใช่ยี่สิบล้านแล้วนะครับนะก็สินแสอูก็ยังให้คำแนะนำากับเรื่องราวปรึกษาเรื่องหวงจุ้ยนะสนใจอยากจะให้สินแสอูหาเลือกบ้านที่ใช่นะบ้านที่อยู่แล้วเฮงเฮงรวยรวยปังปังเนี่ยนะก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับนะจะสอนท่านให้ท่านดูให้ท่านรู้ว่าวิชา หวงจุย้ยหัวใจเศรษฐีเป็นอย่างไรบ้างทำไงถึงอยู่แล้วร่ำรวยนะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนะก็รับออกแบบบ้านนะท่านมีที่ดินอยู่แล้วอะไรเงี้ยดูแลให้หมดไม่ว่าจะเป็นบ้านออฟฟิศสำนักง,งานร้านค้านะครับนะก็นี่แหละครับก็เราก็จบคลิปนะครับนะจบคลิปสิบข้อโดนแน่ๆของท่านที่เกิดนักษัตร์ปีระ กานะครับนะก็คนที่เกิดปีละกานะอยากบอกว่าดูคลิปนี้ครั้งเดียวไม่พอหรอกครับนะท่านต้องดูซ้ำนะดูซ้ำสักสองครั้ง3ครั้งนะครับอะไรที่เป็นสาระมีประโยชน์ขอให้ท่านจดโน้ตขึ้นมานะครับนะแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับท่านนะครับนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อต,อ,ตอไปครับขอพระผุ้คนเป็นอย่างสูงครับขอให้ท่านเฮงเฮงร่ำรวยนะครับบายๆใจเจียน